สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ใช้งาน Alcatel One Touch Flash Plus นะครับมา1วันเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการใช้งานต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างกับราคา 4,690 บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับนี่ครับหน้าตาของ UI ของ Alcatel One Touch Flash Plus นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมมนๆ นะครับตามรูปไอคอนต่างๆเนี่ยครับพวกที่เป็นโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะต้องมานั่งอันอินสตอลทิ้งเอานะครับเพราะว่าเนี่ยครับแอปที่มันให้ติดมากับเครื่องเนี่ยเยอะมากเลยครับมันก็จะกินพื้นที่บางส่วนของโทรศัพท์ของเราไปนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะครับว่าstorage ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับนี่ครับตอนนี้เหลือ 7.3 GB นะครับหลังจากที่ผมได้ install พวกแอปพลิเคชันที่ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับพวก Facebook Instagram ต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ลงตัว Google Now Launcher ไปด้วยครับสำหรับที่คนไม่ค่อยชอบ UI แบบนี้นะครับอาจจะบางคนอาจจะชอบ UI แบบ Nexus นะครับก็คือโหลด Google Now Launcher มาแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าตาของตัวUI ที่หน้าจอของเราเป็นแบบนี้ครับผมว่ามันดูสะอาดตาแล้วก็น่าใช้มากกว่านะครับสำหรับคนที่ชอบก็ลองดูครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอตัวซิสเต็มต่างๆของระบบเนี่ยมันก็ยังเป็น UI ของที่ Alcatel ทำมานะครับโดยหน้า Notification Pane เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งครับเป็น Notification ฝั่งนึงแล้วก็เป็น Switch นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก Quick Setting ต่างๆนะครับที่ทำให้เราสามารถปรับตั้งค่าอะไรต่างๆอย่างรวดเร็วได้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสวิชระหว่างแอปพลิเคชันนะครับก็คือตัว multitasking นะครับเราจะต้องกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับแล้วตัว UI เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบหน้าเพนขึ้นมาเหมือน Android รุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูบน Xperia Z3 นะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นลอลิปอปแล้วนะครับถ้าเป็นคิดแคทอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเล็กๆแต่ละอันอยู่บนนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถสวิชเข้าไปแต่ละแอปพลิเคชันได้โดยที่เราก็สามารถเลือกปิดแอปพลิเคชันโดยการสไลด์ออกไปข้างๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนะครับนี่ครับสไลด์ออกไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมีตัว memory clearing ให้นะครับเอาไว้กดสำหรับ clear RAM นะครับเนี่ยครับมันก็จะปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดออกไปเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ UI ต่างๆของเครื่องนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับ Alcatel One Touch Flash นะครับหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีถ้าเกิดได้ดูวิดีโอรีวิวรุ่นAlcatel One Touch Flash ก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นความละเอียดแบบ 720p ซึ่งต้องบอกว่าทำสีสันออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับราคาเพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นแบบ IPS panel นะครับสเปคของเครื่องเนี่ย Alcatel One Touch Flash Plus นะครับมาพร้อมกับขนาดตัวเครื่อง 152.3x76.4x8 mm นะครับน้ำหนักเบามากเพียงแค่147กรัมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด 720p นะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับ Android 4.4.4 นะครับใช้ CPU ชิปเซต MediaTek นะครับ MT6752M เป็นแบบ8คอร์ 1.5 GHz Cortex A53 นะครับ GPU เป็นแบบ Mali T760MP2 นะครับหน่วยความจำภายในของเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับหน่วยความจำขนาด 16GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ด้วย MicroSD อีก 32GB นะครับ RAM ก็มาพร้อมกับขนาด 2GB ซึ่งอัปเกรดจากรุ่นที่แล้วที่ให้มาเพียง 1GB ทำให้เราสามารถใช้ Multitasking ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับกล้องหลังเนี่ยมีขนาด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวลองไปดูภาพตัวอย่างที่ได้ทดลองถ่ายมานะครับกับกล้องตัวนี้กันในเซกชันของการถ่ายภาพอีกทีนึงแล้วกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นมากให้มามากถึง3,500 มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยว
ัวนี้นะครับผมชาร์จล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ10โมงนะครับเต็ม 100% ซึ่งวันนี้นะครับ11โมง14นาทีผ่านมาเกิน24ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 57% นะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่สกรีนออนไทม์นะครับเวลาที่เปิดหน้าจอทั้งหมดเนี่ยผมเปิดไปชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าแบตค่อนข้างอึดมากนะครับถ้าคนที่ใช้ทั่วๆไปนะครับวันหนึ่งก็อยู่ได้สบายๆไม่ต้องหาที่ชาร์จนะครับหรือถ้าคนไม่ได้ใช้มากเนี่ยผมว่า2วันก็ยังอยู่ได้สบายๆนะครับตัวนี้เพราะแบตเตอรี่ให้มาใหญ่มากเดี๋ยวลองไปดูลำโพงของเครื่องนะครับว่ามีเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโทรศัพท์แบบค่อนข้างโลเอนนิดนึงแต่ว่าคุณภาพของลำโพงเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันTo his tech news show. If you have a dollar to spare, to keep Mr. Merritt on air, to Patreon.com/Hasted. Transfer was happening. You could do what you're saying in a way that doesn't impact that. But the second, ในส่วนการเล่นเกมนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU 8 core แล้วก็ RAM 2 GB เนี่ยทำให้สามารถเล่นเกมได้อย่างสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมได้ลองเล่นตัว Asphalt Overdrive แล้วก็Modern Combat 4นะครับซึ่งเป็นเกมที่ให้กราฟิกค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องนะครับแล้วก็ภาพถ่ายที่ออกมาเนี่ยโดยเปรียบเทียบระหว่าง HDR off กับ HDR on เนี่ยว่าต่างกันยังไงบ้างแล้วก็คุณภาพของวิดีโอที่ถ่ายออกมาโดยเปิดระบบการสั่นไหวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วนะครับโดยรวมของ Alcatel One Touch Flash Plus นะครับต้องบอกว่าราคา 4,690 เนี่ยสำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยเนี่ยต้องบอกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคที่ให้มาถึง8 คอร์นะครับแล้วก็ RAM 2 GB ที่หายาก
ในสเปคราคาประมาณนี้นะครับรวมไปถึงกล้องขนาด13ล้านด้านหลังแล้วก็กล้องหน้า8ล้านครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเกินราคานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานในการเล่นเกมเนี่ยถือว่าลื่นไหลเทียบกับโทรศัพท์ระดับราคา 10,000 บาทได้สบายๆเลยนะครับที่สำคัญคือแบตเตอรี่นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจพกแบตพกพาหรือว่าต้องมาชาร์จบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ให้มาถึง 3,500 มิลลิแอมป์ซึ่งจากการใช้งานเนี่ยก็ถือว่า1วันเนี่ยสามารถออกไปข้างนอกโดยไม่มีแบตสำรองได้อย่างสบายๆเลยครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจ Alcatel OneTouch Flash Plus นะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้ที่ทาง YouTube แล้วก็ Twitter Google Plus นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็วิดีโอนี้สำหรับรีวิว Alcatel OneTouch Flash Plus นะครับก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรก็ติดต่อมาอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็พบกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ